ขื่อนภูมิพลเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของประเทศไทยจึงส่งผลให้เกิดโครงการเกี่ยวกับน้ำขึ้นมากมายและทำให้ประเทศไทยบรรเทาปัญหาภัยพิบัติทางน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อยู่หลายครั้งเขื่อนกักเก็บน้ำเป็นหนึ่งในโครงการเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากช่วยแก้ปัญหาด้านการอุปโภคบริโภคการเกษตรรวมถึงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้นอกจากนี้ยังสามารถผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานจากน้ำสร้างแสงสว่างให้คนไทยทั่วทั้งประเทศได้ด้วยหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้เขื่อนมิพลถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำรัสเห็นชอบกับทางรัฐบาลในสมัยนั้นว่าควรมีเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเขื่อนมิพลแห่งนี้เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทยสร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์จัดอยู่ในอันดับ8ของโลกมีความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน154เมตรกั้นแม่น้ำปิงที่บ้านเขาแก้วอำเภอสามเงาความยาวของลำน้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทาง207กิโลเมตรสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ1,062 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสนพระทัยเรื่องการสร้างเขื่อนภูมิพลเสมอเคยรับสั่งด้วยว่าวันหนึ่งถ้าตะกอนจะเต็มแล้วจะทำอย่างไรกฟผ.ก็ตอบได้ว่าแม้ตามหลักวิชาการแล้วไม่น่าจะเต็มทรงตรัสว่าถ้าไม่คิดไว้ก่อนบอกว่าไม่ถึงเวลาคิดถ้าถึงเวลาแล้วจะทำอย่างไรจะคิดออกไหมเมื่อมังคมทูลไปว่าคิดออกพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าคิดออกให้เขียนไว้ในกระดาษแล้วเอาไปใส่ในผังไว้เป็นลายแทงเผื่อว่าอีก400ปีจะมีใครขุดเอาไปใช้เพราะว่าเขื่อนมันเต็มซึ่งในความเป็นจริงคำว่าเต็มนี้ไม่ได้หมายถึงเต็มตัวเขื่อนแต่เต็มที่ระยะ230เมตรในระดับอีเลเวเตอร์เป็นระดับปากท่อที่จะปล่อยน้ำสู่เครื่องปั่นไฟฟ้าซึ่งน้ำก็จะไม่เข้าท่อแล้วเพราะฉะนั้นอายุของเขื่อนก็จะหมดตรงนั้นกฟผ.จึงได้ทำการวิจัยตะกอนที่ตกมาแล้วตกตรงไหนบ้างปรากฏว่ายังตกมาไม่ถึงตัวเขื่อนก็ไปกราบทูลให้ทรงทราบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงอยู่เสมอไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วก็ปล่อยผ่านไปขอบคุณครับ